ท่ามกลางความขาดแคลนเตียงในกรุงเทพมหานครนะคะพื้นที่อื่นๆเขาพยายามจะยื่นมือเข้าช่วยค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่ติดเชื้อแล้วมีทะเบียนบ้านอยู่ในต่างจังหวัดอย่างที่นครราชสีมาอยู่กรุงเทพหาเตียงไม่ได้นะคะบอกว่ากลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดได้นี่เป็นโครงการโคราชพร้อมติดตามกับคุณพจนีสายกระจ่างค่ะและในส่วนของจังหวัดเราเนี่ยเราก็ยังไม่มีรถที่จะรีเฟอร์รับส่งต่อนะครับมันขึ้นอยู่แคมป์คนงานนะครับอยู่บางซื่อครับเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมาให้คำปรึกษาและอธิบายขั้นตอนการส่งตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้กับแรงงานที่อาศัยอยู่ในแคมป์คนงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเพื่อส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาหลังสถานพยาบาลใกล้แคมป์คนงานเต็มและไม่สามารถรับผู้ป่วยได้แต่คนที่จะเดินทางที่ต้องมีตัวคนที่อีกการประสานงานและให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาหลังจังหวัดนครราชสีมาเปิดโครงการโคราชพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนครราชสีมาสามารถกลับมารักษาที่บ้านเกิดลดปัญหาผู้ป่วยล้นเตียงในกรุงเทพมหานครซึ่งหลังเปิดศูนย์เพียง2วันมีผู้สนใจโทรมาขอคำปรึกษาแล้วกว่า400คนสามารถช่วยเหลือติดต่อประสานงานแล้ว52คนและส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาแล้ว8คนขั้นตอนของพี่ก็คือพี่ก็จะขออนุญาตเขาอะคุยกับผู้ป่วยโดยตรงก็คือขอเบอร์มือถือเลยนะคะขอคุยกับผู้ป่วยโดยตรงว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเขาติดขัดเนี่ยคืออะไรนะคะเนื่องจากที่กรุงเทพเนี่ยมันก็จะมีว่าเขาก็จะประเมินว่าถ้าเป็นสีเขียวก็อาจจะอยู่ที่บ้านก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้กับทางกรุงเทพด้วยทางตัวผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะเนื่องจากการเดินทางมาเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยมากกว่าค่ะซึ่งมันไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าเขาไม่ได้แวะที่ไหนหรือว่าใครจะได้รับเชื้อจากเขาไหมผู้ป่วยโควิด-19 ที่ประสงค์จะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาหลังเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานงานโรงพยาบาลปลายทางเพื่อจัดเตรียมสถานที่รับผู้ป่วยแล้วเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ผู้ป่วยเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวและกำชับให้ควบคุมการแพร่เชื้ออย่างเข้มงวดซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาระบุว่ามีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่คนที่ติดเชื้อเนี่ยและประสงค์ที่จะกลับมารักษานะครับอย่างบ้านภูมิลำเนาโคราชเนี่ยนะครับให้ติดต่อคอลเซ็นเตอร์มานะครับเพื่อเราจะได้รับทราบถึงอาการต่างๆและดูว่าเขาจะมีสภาพที่มาไหวหรือไม่นะครับแล้วก็จะให้คำแนะนำอย่างไรถ้าจะมาต้องเตรียมตัวอย่างไรเราก็เหตุผลคือหนึ่งก็คือว่าเราต้องการดูแลคนของเราเนี่ยไม่เห็นในภาระในจังหวัดที่กรุงเทพเนี่ยก็หนักอยู่แล้วสองก็คือให้เข้ามาแบบถูกวิธีคือไม่เอาเชื้อไปติดคนอื่นและได้รับการรักษาโดยรวดเร็วนะครับก็มีช่องทางให้เขาเข้ามาปัจจุบันศูนย์ประสานรับผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมามี2จุดคือที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพร้อมเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม2แห่งจำนวน600เตียงอีกครั้งเพื่อตั้งเป็นศูนย์รวมการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หลังประเมินแล้วว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเข้ามารักษาในพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานหลังมีการปิดแคมป์คนงานในกรุงเทพมหานครและพบว่ามีบางส่วนติดเชื้อโควิด-19 และกักตัวอยู่ภายในแคมป์และรอการประสานตัวกลับมารักษาในพื้นที่พจนีสายกระจ่างไทย PBS รายงาน